ครับอย่างนี้ฮะพอดีพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางมาจากสภ.กระทุ่มแบนครับผมฟังแล้วผมเห็นแล้วเนี่ยแสนสาหัสนะแทบจะร้องไห้เห็นสภาพแล้วไปแจ้งตำรวจแล้วฮะสภ.กระทุ่มแบนเนี่ยเขาไม่รับแจ้งความโยนกันไปโยนกันมาฮะที่มาแจ้งความในครั้งนี้เนี่ยที่ของป่าปามเนี่ยมันผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฮะแล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปขายเป็นหนังเอ็กซ์แล้วไปให้เขาดูชาวบ้านโรงงานเนี่ยดูประมาณ 2-3,000 คนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ฮะอยู่ไม่ได้จริงๆฮะเพราะว่ายังไงอ่ะต้องเข้าบ้านเนี่ยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองสาเหตุผมถามเข้าไงเพราะว่าเขาอยู่ทั้งซอยเพราะว่าเขาเห็นหมดนะฮะชี้หน้ากาหน้าเนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายผมบอกอย่าตายเลยครับค่อยหาทางแก้ไขดำเนินคดีวันนี้ฮะแล้วข้อสำคัญเนี่ยยังลอยนวลอยู่เดินไปเดินมาขายเป็ดขายไก่ลูกชิ้นย่างอยู่เนี่ยเขามาครั้งนี้ขอความเห็นอกเห็นใจฮะพูดตรงจากกองปราบปรามและจากผู้การจิรภพภูริเดชนะผู้บัญชาการสอบสวนกลางยังลอยนวลนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ขนาดพ่อแม่ญาติพี่น้องเองเนี่ยยังกาหน้าเลยหาว่าไปยังไงฮะเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาเล่าให้ฟังนะที่ไปที่มานะครับเป็นไงครับช่วยเล่าให้พี่ๆฟังดีครับ3-1ฮะก็แฟนไปทำงานใกล้จะทุ่มนึงเขาเรียกให้ลงมาปิดประตูแต่หนูอยู่ชั้น2หนูยังไม่ทันลงมาไอ้คนเนี้ยมันก็บอกว่าขอจดน้ำไฟหน่อยนะครับมันก็ผ่าประตูเข้าไปมันก็กลมกลืนแล้วมันบอกว่าถ้าหนูร้องแล้วบอกตำรวจนะมันจะเอาคลิปหนูเนี่ยลงโซเชียลมันก็เอาเพื่อนมาอีก2คนไม่ต้องเปิดหน้าครับเอาเพื่อนมามันก็ขู่มันจะเอาขู่ว่าจะฆ่าหนูยอมแม่น้ำแล้วมันจะเสกกระทืบแฟนหนูด้วยแฟนหนูแก่แล้วแล้ววันนี้หนูเข้าบ้านลาลมเที่ยงคืนดึกๆจนไม่มีใครแล้วถึงจะเข้าบ้านหนูอยู่แต่ข้างนอกหนูไม่เคยได้นอนบ้านเลยทำไมคะเป็นเพราะว่าอะไรหนูกลัวก็มันบอกว่าถ้าหนูแจ้งตำรวจแล้วหนูมันจะกล้าหนูโยนหนูทิ้งน้ำหนูจะออกบ้านมากินข้าวซื้อข้าวกินหนูก็อายคนมาเอารูปหนูส่งให้เขาดูหมดเลยค่ะทุกวันนี้หนูไม่อยากอยู่หนูอายพี่น้องลูกเต้าหนูก็ด่าว่าหนูไม่มีใครรับหนูได้เลยหนูอยากตายแล้วนี่คือเป็นผู้พักอาศัยใช่เช่าห้องอยู่ก็ค้างกันค่ะค่ะที่เข้ามาคือแฟนไปทำงานแฟนจะเข้ากะกลางคืนประมาณ10-20 ทุ่มอะค่ะแล้วคือเวลามันเข้ามาก็คือเข้ามาช่วงกลางคืนช่วงพอแฟนออกไปมันก็สวนมาเลยอย่างเงี้ยทางประตูเข้ามาหรือว่าเดินเข้ามาหรือเข้ามาเข้ามาเปิดเข้ามาเลยจ้ะคือประตูที่สามารถเปิดเข้ามาได้ก็หนูอยู่ชั้น2หนูยังไม่ได้ลงมาล็อกเลยมันพอแฟนออกไปมันก็เข้ามาเลยหนูยิ่งทุกครั้งใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยได้บอกแฟนเมื่อไหร่หรือหนูไม่บอกเลยพี่ทำไมอะคะแล้วมันบอกว่าแล้วหนูบอกตำรวจก็บอกแฟนมันจะฆ่าหนูโยนน้ำแล้วก็จะฆ่าแฟนหนูก็ไม่เคยบอกจนเป็นปีทีนี้พี่ผู้ชายมาทราบได้ยังไงตอนไหนเขาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาอัดคลิปเขาไว้แล้วใครเด็กรุ่นน้องที่คอนโดเขาให้แฟนไปดูเพจใน Google แล้วเขาเจอเขาก็มาถามหนูว่านี่ใช่หนูไหมทีนี้แฟนพี่ก็เลยตั้งกล้องจ้ะตอนนี้แฟนอะหนูก็ลางานออกเลยนะมาเฝ้าหนูเงินเดือน16,000เขาก็ยอมออกมาเฝ้าหนูเพราะหนูกล้าตัวตายแล้วหนูอายแล้วใช่จ้ะไปแล้วคนหนึ่งเหลือกี่คนครับตอนนี้เหลือ2คนค่ะแล้วคุณยังไงตอนนี้คือก็ยังลานอยู่ยังไงบ้างมันก็ถือมีดมาเจอแฟนอย่างเงี้ยก็ถือมีดอิโต้มาจะฟันแฟนแล้วพอลั่นมันก็เอาไปทิ้งแล้วมันก็บอกมึงไปแจ้งตำรวจเลยกลัวไม่กลัวหรอกกูจะนั่งรออยู่ตรงเนี้ยไอ้คนที่ขายไก่นะพอมันรู้ข่าวเขาทะเลาะกัน
จะไปแจ้งตำรวจมันก็มาทุบรถเก๋งแฟนกระจกหน้าแตกคือแบบกลุ้มกูแล้วดูเลยพวกหนูก็ไม่กล้าโวยวายเพราะกระจกรถแตกก็หนีค่ะตอนนี้ที่เหตุผลที่มาร้องศาลว่าหาจากิงเพราะว่าอะไรหนูไม่มีที่เพิ่งแล้วหนูจะตายแฟนบอกว่าเดี๋ยวพาไปหาจากิงให้จากิงช่วยเพราะหนูไม่มีใครช่วยหนูแล้วแล้วได้ไปแจ้งความในที่ไหนไปค่ะไปก็ถูกแฟนเขาให้หนูไปตรวจร่างกายไปหาหมอโรงพยาบาลกระทุ่มแบนก็ย้ายให้ไปโรงพยาบาลทวีตักโรงพยาบาลทวีตักก็ให้หนูย้ายไปสิริราชแล้วหนูไม่มีตังค์แล้วหนูจะไปเดินเรื่องยังไงแฟนหนูก็ออกงานมาเฝ้าหนูหนูก็จ่ายเงินก็โดนอยู่แล้วก็มีทางเดียวก็แฟนบอกมาหาเจ้ากิงเจ้ากิงช่วยนะช่วยแล้วก็ช่วยแล้วช่วยไม่ได้หรือก็ไม่เอาแล้วคือตำรวจไม่รับแจ้งความหรือไงตำรวจให้ไปตรวจร่างกายก่อนใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเขาเหงาอ่ะเขาไม่รับผิดชอบแต่เขาโยนไปให้โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็โยนไปเรื่อยๆค่ะแล้วหนูจะไปยังไงสิริราชหนูก็เลยไม่เอาแล้วแล้วหนูนอนอยู่ยากพี่ทุกวันนี้มันยังอยู่แล้วหนูจะเข้าบ้านนอนยังไงอ่ะหนูต้องเมื่อคืนเมื่อวานหนูมาจากกินหนูกลับไปถึงนุ่นทุ่มสองทุ่มหนูก็ต้องนอนในเตียงคืนแล้วบนเปย์จนครบนอนอย่างนั้นหนูถึงกลับมาบ้านคือยังไงพอไม่ยังไม่เข้าบ้านต้องรอให้ทุกคนในหอพักนอนกันก่อนใช่ค่ะถึงจะเข้าไปในบ้านได้เพราะว่าเหตุผลอะไรเพราะว่าอายด้วยแล้วกลัวด้วยไอ้คนทั้งโรงงานเขาเดินผ่านบ้านหนูเขาก็จะมองแล้วก็ชี้กันว่าเฮ้ยนี่ไงบ้านดาราบ้านดาราก็ไม่มีใจหนูอยู่ยังไงอ่ะเดินมาในโรงงานบอกว่าเวลาเราเดินพวกโรงงานมาบอกว่านี่ดาราใช่ไหมใช่เขาจะบอกเนี่ยละเพราะว่าบ้านหนูอยู่ติดกันหน้าโรงงานเขาก็จะชี้เนี่ยดาราถ่ายหนังโป๊ปัจจุบันสองคนที่ยังอยู่ก็ยังพักอาศัยอยู่ที่นั่นยังอยู่ยังอยู่ใส่ย่างคนนึงแต่คนนึงไม่รู้ทำอะไรแต่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่สองคนยังอยู่นะก็ยังเป็นผู้พักอาศัยอยู่เนี่ยยังอยู่หนูอยากนอนพักผ่อนมากสามเดือนมาแล้วที่หนูต้องออกกว่าตะเวนนอกตอนนี้ก็คือเรื่องของตัวความปลอดภัยเป็นหลักครับความปลอดภัยเป็นหลักหัวก็จะฆ่าใช่ไหมว่าจะฆ่าบอกเนี่ยหนูมาแจ้งเลยหนูไม่รู้หนูกลับไปมันบอกว่าพวกกลัวเยอะกูไม่กลัวหรอกเดี๋ยวขอเรียนเชิญสามีนะครับมีอะไรจะพูดจะกล่าวเรียนเชิญครับพูดเลยครับพูดเลยครับนี่มาร้องเรียนมาหาจ่าคิงนะครับก็อยากให้จ่าคิงพามากองปราบนะครับอยากให้ตำรวจที่กองปราบช่วยครับเพราะว่าให้ดำเนินการยังไงบ้างครับพี่เพราะอยากให้ออกหมายจับไปเลยครับเพราะว่าแฟนผมกับผมมันอยู่ลำบากเหมือนกันเพราะตอนแรกๆเขาจะฆ่าตัวตายทั้งหลายครั้งแล้วผมต้องออกงานมาดูเขาทีนี้ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านเลยนะทีนี้พี่มาเช้ามาพบผมออกเลยทีนี้พี่มาทราบเรื่องตอนผมมาสงสัยตอนเดือนธันวาครับประมาณวันที่8ธันวาเริ่มสงสัยไอ้สองคนมันจะออกมาป้วนเปี้ยนหน้าบ้านผมก่อนผมจะออกไปทำงานมันหลายครั้งทีนี้ผมก็เลยมีโทรศัพท์เก่าอันนึงผมเลยอัดคลิปเสียงไว้แล้วก็เอาพอเรื่องงานก็มาเอาไปเปิดฟังดูมันก็มีคนเข้าบ้านจริงแต่แฟนก็ยังไม่ยอมรับทั้ง3คนเลยไหมที่เข้าบ้านหรือว่ามันทีละคนครับในคลิปเสียงบางทีมันก็ทีละคนมันผมอัดอยู่5ครั้งระยะเวลาประมาณวันที่10ธันวาถึงวันที่24ธันวา5ครั้งที่เวลาที่แบตมันชาร์จไว้เต็มแล้วผมถึงจัดก็เกิดความสงสัยขึ้นมาพอไปฟังแล้วก็มีแต่ว่าแฟนก็ไม่ยอมรับพอมีเด็กที่ลูกบ้านที่คอนโดที่ผมดูแลอยู่เขามาแนะนำให้ผมไปดูลุงยามไปดูเพจนี้หน่อยสิหน้าเหมือนคุณป้าจังว่างเงี้ยผมก็เลยตอนทำงานว่างๆกลางคืนผมก็เลยเฟซเข้าไปดูก็เลยเห็นเป็นรูปเขาหมดเลยก็ศึกษาอยู่บ้านนี่6วันถึงมาถามเขาว่าใช่รูปเจอไหมเขาบอกยอมรับว่าใช่ทีเนี้ยไม่เป็นไรพี่ไม่โกรธหรอกเพราะว่าลักษณะเธอโดนกระทำผมก็บอกเขาก็จะฆ่าตัวตาย
ผมก็ห้ามไว้แม่ค่ะตอนนี้ยังตอนนี้ก็คือยังพักอาศัยอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมพักครับแต่ว่าผมจะเข้ามาตอนประมาณสัก5 ทุ่มถึงตีหนึ่งทุกวันพอเข้าไปแล้วเจอหนึ่งคือความอับอายเพราะว่าผมอยู่ซอยนั้นมานานแล้วทุกคนในซอยรู้จักผมหมดทีนี้ถ้าเข้าไปมันหลายอย่างทั้งความปลอดภัยด้วยครับความปลอดภัยด้วยผมเวลามันถือมีดมาต่อแย่ผมก็ทำเฉยไปทุบรถหน้ารถเก๋งผมก็เฉยผมไม่พูดตอนนี้ก็ยังขู่อยู่ครับเวลาผมออกนอกบ้านไปแฟนอยู่ในบ้านคนเดียวผมล็อกประตูหน้าบ้านไว้มันก็ยังมาเคาะข้างบ้านเพื่อที่จะคุยกับแฟนผมอยู่อีก2 คนที่เหลือครับ2 คนที่เหลือมีมาเคาะตลอดผมวางโทรศัพท์ไว้2 ครั้งออกไปแค่20 นาทีก็มีเสียงมาเคาะคุยกับแฟนก็ไปทักอยู่ครั้งนึงแล้วก็ไม่พูดอะไรมันก็เคาะข้างบ้านตลอดตอนนี้กลายเป็นว่าพี่ต้องลาออกมาดูแลครับลาออกแล้วครับลาออกวันที่25 ธันวาเราออกเฉยๆเลยทำอยู่เพื่อนตลอดเวลาเลยเพราะว่าเผลอไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาคิดสั้นบางทีเขาเดินใจลอยไปอย่างเงี้ยคิดสั้นจะฆ่าตัวตายครับคิดสั้นจะฆ่าตัวตายบอกว่าเขาอายคนผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรเราพี่ไม่โกรธอย่างเงี้ยเขาเลยอยู่ได้เพราะว่าผมบอกเขาว่าผมดูภาพแล้วถือเป็นฝ่ายโดนกระทำเพราะว่าพวกมันทำกับเธอพี่ไม่โกรธเดี๋ยวไปอยู่กับเพื่อนไม่ต้องฆ่าตัวตายเดี๋ยวไปเริ่มชีวิตใหม่ได้ก็เลยช่วยเขาตรงนี้พอดีก็เลยให้จากจริงมาช่วยตรงนี้ครับนี่เลยหลักฐานที่ว่าพี่มีคลิปอ่ะมีครับมีครับมีแล้วปรากฏว่าทำยังไงครับเมื่อกี้ผมว่ามันต้องเปิดเสียบใส่ไอ้ขยายอ่ะครับขยายแล้วแต่เสียงจะรังไม่แล้วตอนนี้เปิดตอนนี้ก็ได้ครับเอาลงเปิดตอนนี้ที่ว่ามีหลักฐานเอาคลิปอ่ะนะไปตั้งไว้ใช่ไหมฮะครับตัวสัมภาระวางไว้ก่อนไปวางไว้อัดเสียงเพราะว่าถ้าถ่ายวิดีโอไม่ได้ครับครับครับวันเริ่มแต่วันที่10 ธันวาครั้งแรกแล้วก็12 13ไม่ได้ตั้งกล้องใช่ไหมไม่ได้ตั้งกล้องครับเพราะถ้าอัดวิดีโอปุ๊บมันจะแบตแล้วก็ตัดแล้วเราลองเปิดอันนี้มันอัดได้ทั้งยันสว่างเลยต่อวันเปิดเสียงดีฮะครับใหญ่ครับเดี๋ยวครับเปิดเครื่องก่อนครับเสียงอะไรเราพูดได้ไม่เข้าเข้ามันเสียงผู้ชายผู้หญิงนอนด้วยกันครับขึ้นมานอนด้วยกันอ่ะมันทั้ง2 คนครับมันเป็นทีละคนทีละคนแต่มันมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่คนบ้างเดี๋ยวครับคนที่เข้ามาล่วงเกินแฟนเราเนี่ยภรรยาเราเนี่ยมีกี่คนมันบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นแค่เสียงครั้งหนึ่งก็คือ1 คนแหละ1 คนแน่ๆเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งผมกลับมาประมาณผมลาที่คอนโดมาที่ทำงานมาแอบดูขับมาถึงปุ๊บผมก็เปิดประตูเข้าไปเลย ผมเอาแสลงงัดประตูเข้าไป ผมมั่นใจแล้ว ก็ไม่เจอพอเรางัดมันช้าหน่อยเสียงมันดังแต่ผมเอาคลิปผมไปฟังอ่ะมันมีคนลงมาจากชั้นบนกับแฟนผมเนี่ยไปหลบอยู่หลังตู้เย็นผมมันดันตู้เย็นออกมาใช่ไหมจากห้องพักของเราใช่ไหมห้องผมบ้านผมที่นอนผมแต่ในคลิปเสียงในภาพพวกนั้นจะมีที่นอนผมหมดเลยแต่ในคลิปเสียงผมจะมีแต่เสียงคนแล้ววันนั้นแฟนเพิ่งบอกว่ามันถือมีดไว้ด้วยที่หลังตู้เย็นที่มันหลบแฟนก็เลยไม่กล้าบอกแฟนก็บอกว่าไม่มีอะไรมีนั่นอยู่คนเดียวเขาจะบอกไปอย่างนี้ปฏิเสธตลอดไม่เจอใช่ไหม3 คนเนี่ยเป็นใครเจอไหมมีแต่เสียงผมไม่เจอหน้าครับแต่หน้าคนน่ะผมรู้จักหมดเพราะว่ามันอยู่หลังห้องแถวอยู่หลังกระต่ายหลังพูดเจรจากันครับครับครับก็คือเสียงพูดเบาๆแหละครับคือคนนอนร่วมกันมันก็คงจะคุยกันแค่เบาๆแต่เสียงคนด้านนอกบ้านน่ะมันก็จะเสียงดังเข้าคลิปเราอยู่แล้วไอ้3คนเนี่ยที่บอกขายไก่ย่างคนนึงครับครับในคนขายไก่ย่างต้องทำใจรถซาเล้งคนนึงอีกคนนึงไม่ทำงานขู่ว่าไงครับบอกว่าเขาไปบอกเขาขู่ทางนี้ฆ่าหนูโยนทิ้งแม่น้ำใครขู่ฮะไอ้คนที่ขายไก่เป
ันชื่อลูกชื่อชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเล่นที่คุณชื่อเล่นชื่ออะไรคมชื่อคมเห็นคนแถวนั้นก็เรียกมันคมคมขายไก่ย่างอีกคนชื่ออะไรไอ้กูเนี่ยคนแรกที่ข่มขืนคนแรกคนแรกคนเนี้ยบอกว่าถ้าหนูฟ้องตำรวจแล้วฟ้องผัวมันจะเอาคลิปหนูแชร์ให้หมดใช่อาจารย์ในเฟซบุ๊กไปจดมิเตอร์น้ำค่ะค่ะกูไอ้เตอร์น้ำเป็นคนแรกที่เข้ามาข่มขืนค่ะแต่ตอนนี้หนีไปแล้วค่ะเกินเธอค่ะแล้วไอ้ขายไก่ย่างเป็นคนที่สองเนี่ยไปเป็นเพื่อนกันกับไอ้กูใช่มันอยู่กลุ่มเดียวกันคนที่สามชื่ออะไรครับคนที่สามชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อมินหรือนิ่มมินหรือนิ่มนี่แหละเขาเรียกอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ได้คุกกี้พวกนี้เพราะอยู่ไม่เคยคุยกันผมยังไม่ได้คุกกี้งานการอะไรกันในสามคนเนี่ยไอ้คนแรกทำก่อสร้างก่อสร้างคนที่สองขายไก่ย่างคนที่สามไม่เห็นทำอะไรตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะอยู่ที่ห้องค่ะเพราะห้องใกล้กันค่ะว่าอยู่ใกล้ๆสามห้องสี่ห้องติดๆชั้นไหนที่ชั้นไหนมันเช่าบ้านหนึ่งเช่าแบบเป็นสองชั้นนะคะบ้านเป็นสองชั้นเป็นห้องเช่าใช่ไหมใช่ค่ะชั้นที่สองไม่คือหลังเดียวแหละเป็นบ้านสองชั้นเป็นตึกสองชั้นครับด้านหลังจะเป็นตึกแบบเดิมห้องเท่าไหร่ฮะชั้นแปดค่ะตอนนี้แล้วไอ้เจ้าของห้องเช่าเขารู้เรื่องไหมไม่รู้ค่ะมีโอนยังแต่ทางไลน์สามีสงสัยก็เลยตั้งอัดเสียงไว้ใช่ไหมเสียงไว้แล้วก็มาเน้นถามพยานอีกคนนึงใช่ไหมครับจนมีเจอภาพวิดีโอพวกที่อยู่ในเพจพวกนี้แฟนถึงยอมรับอันนี้คนของคุณผู้ชายได้พาแฟนไปแจ้งความไหมตอนแรกเขาไม่รับก็ยังไม่พาไปพอเขารับแล้วพาไปพอเขายอมรับกับผมแล้วว่าใช่ภาพเขาเขาจะฆ่าตัวตายแล้วผมบอกไม่ต้องฆ่าหรอกไม่เป็นไรพี่ดูแล้วเจอเป็นการลวนกระทำใช่แล้วก็พาไปแจ้งความครับแจ้งความสพอะไรกระทุ่มแบนครับสพกระทุ่มแบนตำรวจทำไงไปแจ้งเมื่อไหร่วันที่23เดือนมีนาที่23ที่ผ่านมานี่ครับสุนทรวันตำรวจว่าไงตำรวจว่าไงครับไปตรวจร่างกายส่งไปที่ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนแล้วหมอวันนั้นเป็นวันเสาร์หมอนัดให้ไปวันจันทร์แล้วพอไปอีกเบิร์ฟหมอเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะปฏิเสธไม่ตรวจให้คุณไปใช้สิทธิ์ที่หลวงพ่อทวีศักดิ์ตามคนไข้ที่เขามีสิทธิ์พอไปที่หลวงพ่อทวีศักดิ์เบิร์ฟหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็ไม่ตรวจให้ไอ้ตัวนี้หลายขั้นตอนเดี๋ยวส่งตัวไปที่ศิริราชแล้วกันสรุปแฟนเลยท้อก็เลยไม่ไปก็เลยโทรหาจากกินไม่มีตังค์เลยวิ่งแล้วท้ายที่ไปเจอตำรวจเจ้าของคดีเมื่อไหร่ที่ขาวันที่3ครับไปเจอครั้งเดียวครับแล้วเขาก็กลับมาจากโรงพยาบาลก็มาบอกเขากลับมาจากโรงพยาบาลบอกว่าหมอเขาไม่ตรวจให้หมอไม่ตรวจให้ครับแล้วก็ดำเนินการไงต่อเขาก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรครับเขาก็บอกไปให้หมอตรวจก่อนแล้วกันเขาว่าอย่างนี้ตรวจทางแพทย์นะใช่ครับยืนยันประกอบคดีแล้วเอาไงตกลงเนี่ยจะมาร้องเรียนตำรวจหรือร้องเรียนโรงพยาบาลร้องเรียนร้องเรียนไม่ร้องเรียนโจรนี่ครับ3ตัวนะครับไม่ได้ร้องเรียนตำรวจไม่ร้องเรียนโรงพยาบาลร้องเรียน3ตัวนั่นครับไอ้เลี้ยงไอ้หมูไอ้กูครับชื่ออะไรมันครับพูดดังๆไอ้มินเลื่อนนิ่มเนี่ยผมไม่รู้ชื่อมันเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้คุกกี้พวกนี้ครับอยากให้ตำรวจทำไงต้องการให้กองปราบออกหมายจับพวกมันมาดูครับอย่าลบรูปโป้ที่ในโซเชียลหนูอ่านให้เขานะรูปที่มันเอาไว้เอามาอยากให้กองลบฝ่าหนูอายตำรวจกองปราบทำคดีเหรอครับผมกองปราบเขาก็เลยให้เอาไปผลการตรวจร่องรอยการถูกข่มขืนน่ะแล้วจะทำยังไงอันนี้เขาไม่รู้มาอันนี้ก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวจ่ายชิงก็แก้ปัญหาให้ครับมีครับมีใบอ๋อเอาใบออกมาดูดิมีใบสองตัวมีใบสองตัวเอาออกมาครับเพราะเหตุการณ์มันเกิดต่อเนื่องกันกี่เดือนเนี่ยไปการมันแล้วก็ปีใหม่แล้วมกราคม
66ไปถึงธันวามกราคม66ชูใบเขาดูถึงวันที่22ธันวา22ธันวาก็ปีนึงครับปีแต่ช่วงปีมกราปีนี้ไม่มีนะไม่มีแล้วครับเพราะว่าผมอยู่ด้วยครับเขาลาออกจากงานก็อยู่ด้วยเพื่อนกลัวแฟนจะเป็นคนตายค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนครับก็คดีมันไม่เดินไปต่อไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีผลตรวจอะอยากพูดอะไรต่ออยากช่วยอะไรเมตตาสองคนว่าอยากยิงช่วยหนูหน่อยหนูอายคนหนูจะอยู่ตรงไหนของบาลีแล้วพี่น้องหนูก็ไม่มีใครรับหนูได้เลยเห็นภาพหนูลงโซเชียลอย่างนั้นขอให้ช่วยหนูหน่อยหนูอยากตายแล้วอะไรเดี๋ยวตำรวจเขาจะช่วยให้หนูอายครับครับอย่างนี้ฮะเพราะว่าผมคิดว่าเคสเนี้ยเป็นภัยสังคมฮะเพราะว่าผู้กระทำความผิดยังลอยนวลแล้วก็เอาลิงก์เขาเนี่ยไปขายไปประจานทั่วหมู่บ้านทั่วโรงงานแล้วเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้ฮะพลิกแผ่นดินอยู่วันนี้จะมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยมันมีคลิปฮะคลิปเป็นคลิปวิดีโอเป็นลิงก์ฮะเนี่ยครับที่เดี๋ยวจะพบพนักงานสอบสวนว่าให้ดำเนินคดีข้อไหนครับก็ผมเนี่ยลูกผู้หญิงคนหนึ่งครับพ่อแม่ญาติพี่น้องตาหน้าไม่ยอมรับเขาผมจะอยากให้โอกาสน้องเขาได้เดินมีชีวิตใหม่ในสังคมคนที่ดูน้องเขาอะนะเขาไม่ได้กระทำเขาโดนเนี่ยพยายามข่มขืนคนที่ดูเนี่ยตอนเนี้ยอย่าไปว่าน้องเขาแล้วก็ให้ลบคลิปนะครับเพราะว่ามันเป็นภัยสังคมผิดกฎหมายแล้วข้อสำคัญเนี่ยเขายังลอยนวลอยู่อะฮะแล้วเนี่ยเขามีบ้านอยู่อะจะได้ใช้ชีวิตแบบเหมือนพวกเราเหมือนพี่ๆน้องๆอะกลับบ้านที่ห้าทุ่มที่คืนตีหนึ่งตีสองเพราะว่าต้องให้ชาวบ้านหลบไปก่อนเพราะว่าถ้าเดินกลางวันเนี่ยน้องเขาบอกว่าเขาชี้หน้าให้ตาหน้าว่าเนี่ยเป็นดาราหนังโป๊ครับก็หลังจากนี้จะพบพนักงานสอบสวนก็ขอให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับก็ใครทำน้องก็ให้ตำรวจเจ้าที่ตำรวจกระทำความผิดแล้วผมฝากไปที่ผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งนะฮะแล้วก็ผู้กำกับสภ.กระทุ่มแบนและผู้บังคับการนะนะครับให้ดำเนินคดีหรือยังไงเรียกมาครับเพราะยังลอยนวลผมบอกได้เลยเป็นภัยสังคมครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะพบพนักงานสอบสวนต่อไปครับขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณครับพี่ช่วยหนูด้วยนะคะพี่ๆนักข่าวหนูไม่มีที่อยู่แล้วถ้าลงตำรวจไม่อยู่เขาไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่นะพี่เนี่ยเขากลัวมากหนูกลับบ้านดึกๆทุกคืนแล้วขนาดตัวดีกลับบ้านดึกๆทุกคืนน่ะต้องไปหลบซ่อนๆมีบ้านตัวเองน่ะนักข่าวว่าจะลงเราก็เข้าใจเนี่ยก็บอกขอเลยนะไปเลยไม่แน่นอนหนูไม่ที่อยู่สมุทรสาครเนี่ยออกหน้า